แล้วไม่ได้ทำไงพี่เดี๋ยวมาเช็คใหม่เงี้ยมาหลายรอบยังรอบไปไม่มีรายชื่อเลยยังไม่มีรายชื่อเลยเหรอครับแล้วไม่มีรายชื่อทำไงอ่ะก็ต้องรอไปก่อนครับครับแล้วรัฐบาลช่วยเหลือไงดีไหมก็ดีฮะไอ้มันเป็นไรไอ้รถจอดพละเราไปบางส่วนครับครับแล้วอยากให้เข้าไวๆไหมอยากให้ได้ไวๆดิครับเพราะช่วงนี้จะเริ่มทำนาแล้วและอย่างกรณีที่ชาวบ้านมาเช็คในวันที่15ถึง18 19นะที่มีเงินยังไม่เข้าบัญชีเนี่ยฮะในครั้งต่อไปนี่คือทางการคลังจะโอนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโอนมาเรื่อยๆครับโอนมาเรื่อยๆอ๋อครับวันที่21ก็มีมาอีกรอบอ่ะจำนวนก็อาจจะลดหลั่นลงไปนะครับขึ้นอยู่ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดครับอันนี้ทางบ้านเข้าใจผิดคิดว่าโอนแค่3วันนี้อ๋อไม่ครับถ้าผ่านจาก3วัน15 18 19แล้วเนี่ยจะไม่ได้สตางค์ไม่ใช่ครับเพราะว่าจะในส่วนของข้อมูลครูเรียนเกษตรกรเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างนิ่งที่สุดอ่ะครับเพราะว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการก่อนๆมาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วทั้งมีประกันรายได้อะไรต่างๆโครงการต่างๆซึ่งรัฐบาลช่วยได้ดำเนินการมาเนี่ยผ่านบัญชีต่างๆมาค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่ากลุ่มอาชีพอื่นครับแต่เงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาคือในโครงการเยียวยาตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขที่ทางกรมส่งเสริมเขาเรื่องของการปรับปรุงทะเบียนครับบางรายที่เข้าไปปรับปรุงทะเบียนแล้วมันยังไม่สมบูรณ์อาจจะขาดเอกสารอะไรประมาณเขาก็ต้องรอถึงจะส่งข้อมูลเข้าไปได้ครับไอ้งานรับแรงคือคนที่สมบูรณ์ที่สุดเขาก็ทยอยออกมาก่อนครับปรับแล้วเข้าแล้วนะจะขอ35ถ้าจะถอนเขียนไปขอแล้วก็เป็นข้างนะนี่สมัครใหม่ได้ลงทะเบียนใหม่ไม่ได้ขอว่าจีขอเท่าไรครับวันจีสุขสุดเอาเถอะเอาเถอะ